พอเรานึกถึงเมนูเนี้ยค่ะมันจะมีภาพมันจะมีกลิ่นมันจะมีอะไรที่แบบฉายออกมาตั้งแต่ไปซื้อวัตถุดิบในตลาดเนาะจะไปซื้อกับแม่ค้าคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Flavor of Hometown วันนี้ขอนำเสนอเมนูที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความพิถีพิถันถ้าจะทำเมนูที่เกี่ยวกับพริกแกงนะคะต้องตำอะค่ะตำเองเลยมะพร้าวแก่แห้งๆที่เปลือกแห้งๆนี่นะคะมาขูดเองกับกระต่ายขูดมะพร้าววิถีการกินอาหารและการทำครัวของคนอีสานปลามันจะมีความหอมและมีความเค็มที่น้ำปลาทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะและประเพณีสุตรการตาของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเราเองคุณแม่ก็พานั่งรถโดยสารรถโดยสารนี่ก็จะแน่นเลยเพื่อที่จะไปดูเพราะว่าในขบวนแห่มันก็จะมีทั้งการฟ้อนรำมีดนตรีมีเทียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผ่านเรื่องเล่าจากเมนูทอดมันหมูใส่มะพร้าวขูดวันนี้ค่ะทอดมันหมูที่แท้จริงของแสบของคนอีสานพูดเป็นแบบไหนมาติดตามกันเด้อค่ะมากินข้าวตาหนุ่ยมีการมีมื้อโปรดของลูกตึงนั่งกับเก่ากำลังหอนทอนอยู่ลูกมาๆๆเออถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีหลายคนน่าจะได้ยินชื่อเมนูไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะในวันนี้เป็นเรื่องเล่าของทอดมันหมูจากจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องราวของคุณนางควารีผลดีโปรดิวเซอร์รายการสารคดีโทรทัศน์ที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพได้30กว่าปีแล้วค่ะแต่ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเมนูนี้ไม่ใช่เมนูพื้นบ้านภาคอีสานแต่เป็นเมนูที่ถ้าพูดถึงอาหารในความทรงจำแล้วทอดมันหมูฝีมือคุณแม่ก็จะตรงดิ่งเข้ามาในคำตอบของคุณนางทันทีเลยล่ะค่ะเพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวของบรรยากาศในวัยเด็กวิถีชีวิตการกินอาหารของคนอีสานในสมัยก่อนรวมถึงความพิถีพิถันจากการเตรียมวัตถุดิบของคุณแม่อาหารในความทรงจำที่เรามีความประทับใจในวัยเด็กกับครอบครัวหรือกับคุณแม่เนี่ยสิ่งที่นึกถึงกลับเป็นทอดมันหมูเพราะว่าส่วนนึงคือปัญหากินยากและอีกส่วนนึงหลักๆเลยก็คือว่าเรามีความทรงจำกับการทำทอดมันหมูเนี่ยเยอะมากตั้งแต่สเต็ปทุกขั้นตอนแม้ไม่ได้ทำไม่ได้สัมผัสมามากกว่า30ปีเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราอะไรเงี้ยค่ะพอได้โจทย์นี้มาสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเมนูนี้เลยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยการทานอาหารนอกบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำอาหารทานเองใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เราเอามาทำเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่ซื้อจากตลาดทีนี้วัตถุดิบที่ใช้ในการทำทอดมันหมูเนี่ยสำคัญก็คือหมูเนื้อหมูแต่ว่าพวกเครื่องแกงที่เราเอามาปรุงเนี่ยตั้งแต่พริกแกงตั้งแต่กะทิตั้งแต่มะพร้าวอะไรเนี่ยเหล่านี้เราต้องทำเองหมดเลยทุกขั้นตอนมันก็เลยแบบโหกว่าจะเสร็จสักอย่างนึงนี้แบบทำไปแทบจะร้องไห้ไปแต่ก็อยากทานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมของคนไทยด้วยมั้งคะก็คือว่าครอบครัวไหนที่มีลูกสาวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะถูกเรียกให้ไปเป็นลูกมือในการทำอาหารอยู่ตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะจากแค่ช่วยล้างผักช่วยหั่นช่วยเตรียมจนกระทั่งมาช่วยผสมช่วยปรุงจนกระทั่งได้ลงมือทำเองก็เลยค่อนข้างแบบมีความผูกพันกับการทำอาหารในบ้านหลักๆ ก็คือว่าในอดีตเราไม่มีอะไรที่มันสำเร็จรูปเนาะอยากทานอะไรก็ต้องลงมือทำทานเองกว่าอาหารมันจะเสร็จแต่ละอย่างนะคะเราจะสัมผัสบรรยากาศในการขั้นตอนแต่ในการทำนะคะพอเรานึกถึงเมนูเนี้ยค่ะมันจะมีภาพมันจะมีกลิ่นมันจะมีอะไรที่แบบฉายออกมาตั้งแต่ไปซื้อวัตถุดิบในตลาดเนาะจะไปซื้อกับแม่ค้าคนไหนมันทำให้เราซึมซับรสชาติหรือว่ากระบวนการผลิตได้มากกว่าการไปซื้อสำเร็จนะคะรสชาติแบบไหนที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถ
พิ่มได้ตามสัดส่วนที่เราชอบเวลาที่เราไปซื้อมาทานเนี่ยบางครั้งเคยสังเกตไหมคะเราทานเหลือเราจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเท่ากับว่าอาหารที่เราลงมือทำทานเองแล้วเราทานไม่หมดเราจะรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราทำมากกว่าประมาณนี้ค่ะแหมเปิดมาขนาดนี้แล้วนะคะอย่างนั้นแล้วก่อนเข้าสู่หน้าตาหรือว่ารสชาติของทอดมันหมูเรามาฟังเรื่องราวของวัตถุดิบและความพิถีพิถันของเมนูนี้กันค่ะก็ตั้งแต่เด็กเราก็จะโตมากับการถ้าจะทำเมนูที่เกี่ยวกับพริกแกงนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะให้ต้องตำอะค่ะตำเองเลยแล้วก็คุณแม่ก็จะเป็นคนชอบกลิ่นมะกรูดก็จะใส่ผิวมะกรูดเยอะหน่อยแม้แต่ว่าในยุคปัจจุบันที่มีพริกแกงสำเร็จรูปแล้วนะคะบางครั้งถ้าเกิดต้องทำเยอะคุณแม่ก็เลือกที่จะผสมเองเพราะมันจะได้เรื่องความสดแล้วก็ความหอมที่มากกว่าพริกแกงสำเร็จรูปอะค่ะแต่ว่ามันมีอะไรที่ยากกว่าพริกตำพริกแกงนะคะก็คือเอาว่าวัตถุดิบก่อนเนาะหลักๆมันก็จะมีเนื้อหมูพริกแกงแล้วก็มะพร้าวอาจจะงงนะคะว่ามะพร้าวใส่มาทำไมมันจะมีความกรุบกรุบแล้วก็มะพร้าวเวลาทอดอะค่ะมันจะกรอบนิดนึงไอ้ขั้นตอนที่ยากก็คือเนี่ยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีร้านที่ขายมะพร้าวขูดสำเร็จรูปนะคะบ้านไหนที่อยากจะทำเมนูที่ต้องใช้น้ำกะทิหรือว่ามะพร้าวขูดเป็นส่วนผสมเนี่ยเราจะต้องเอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวแก่แห้งๆที่เปลือกแห้งๆเนี่ยนะคะมาขูดเองกับกระต่ายขูดมะพร้าวทีเนี้ยตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเราก็จะโดนใช้สเต็ปแรกก่อนที่จะไปถึงพริกแกงนี่คือต้องขูดมะพร้าวก่อนค่ะเอามะพร้าวแห้งเนี่ยค่ะแล้วก็มาเฉาะแล้วก็เลาะเปลือกออกด้วยนะคะฉีกอปะมะพร้าวออกแล้วก็ผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็มานั่งขูดกับกระต่ายขูดมะพร้าวเทคนิคการขูดมะพร้าวเนี่ยจะลงมือหนักมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันเนื้อมันจะแหนะหนาไปต้องพอดีและยิ่งพอถึงจังหวะที่เราขูดไปใกล้ถึงตรงกะลานะคะตรงนั้นยิ่งต้องเบาเพราะว่าถ้าเราขูดแรงเนี่ยเนื้อกะลามันจะปนมาแล้วมันจะทำให้มีสีน้ำตาลปนไอการขูดมะพร้าวนี่ค่ะมันต้องกลมๆนะก็จะแบบเราก็จะไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยในการทำทอดมันหมูจริงๆก็ไม่ได้ใช้มะพร้าวเยอะนะคะก็อาจจะประมาณถ้าเนื้อหมู1ส่วนมะพร้าวอาจจะเป็นแค่ครึ่งนึงของเนื้อหมูแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องขูดทั้งลูกแล้วก็มะพร้าวที่เหลือคุณแม่ก็จะไปทำของหวานทำเมนูอื่นไปก็เป็นขั้นตอนที่เหนื่อยแล้วก็ค่อยๆชอบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาไปซื้อมันก็จะเราก็เลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องการปริมาณเท่าไหร่ก็จิ้มเอาเลยแต่คุณแม่ก็ยังมองว่ามะพร้าวที่เราขูดใหม่เองอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความสดซึ่งมันจะทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมกว่าพอได้มะพร้าวเสร็จแล้วก็ถึงก็จะเอานำไปผสมกับเนื้อหมูแล้วก็กับเครื่องแกงแล้วค่อยนำไปทอดบ้านเรือนแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกมะพร้าวค่ะมะพร้าวแก่เขาก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะไว้ทำกับข้าวบางทีก็ไปขอกันก็มีก็วางแห้งๆไปอย่างนั้นแหละมันไม่เสียไงคะเพราะว่ามันแห้งไปแล้วก็จะใช้เมื่อไหร่ก็ผ่าออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นถ้าถามว่ากระต่ายนี่คือเหมือนหม้อเหมือนอะไรสักอย่างนึงเลยค่ะไม่มีไม่ได้เลยค่ะเป็นไงคะนี่เรายังอยู่แค่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะเนี่ยทอดมันหมูฟังดูแล้วเป็นเมนูที่กินง่ายแต่ขั้นตอนการทำไม่ง่ายเลยล่ะค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการใส่มะพร้าวขูดเข้าไปด้วยเอจะว่าไปแล้วนะคะปอเองก็ไม่เคยเห็นทอดมันที่ไหนใส่มะพร้าวขูดมาก่อนเลยค่ะอันนี้คือปอไม่เคยเห็นทอดมันที่ใส่มะพร้าวขูดเลยค่ะก็เลยอยากรู้อันนี้คือเป็นสูตรของคุณแม่พี่นางคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาได้มาจากไหนอะค่ะเท่าที่ถามคุณแม่ก็บอกว่าแถวอุบลก็มีคนทำนะคะก็ปัจจุบันก็ยังมีบางร้านที่ขายอยู่ในตลาดแต่ก็มีการปรับสูตรกันไปตามสมัยเช่นเพิ่มถั่วฝักยาวหรือว่าใส่แป้งเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณการใส่มะพร้าวไม่ใช่สูตรที่คุณแม่คิดขึ้นมาค่ะก็เหมือนคนแถวนั้นเขาก็ทำกันนะคะแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ได้มีร้านที่ทำขายเยอะแล้วหรือว่ามันอาจจะเป็นการประยุกต์ของใครสักคนที่ทำแล้วเวิร์กแล้วมาขาย แล้วก็เป็นที่นิยมอาจจะอย่างนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโบราณไหม
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดอื่นมีไหมอะค่ะหรือที่อุบลเองก็ไม่ได้แมสขนาดแบบว่าเจอแบบทั่วไปเหมือนที่เราเจอก๋วยจับหยวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเนื้อมันจะต่างจากทอดมันปลาสมัยเด็กนี่ไม่เคยได้ไม่เคยมีเมนูทอดมันปลาในตลาดนะคะก็จะมีแค่ทอดมันหมูอะค่ะตัวเนื้อหมูมันก็จะหยาบๆมากกว่าปลามันจะแบบเป็นหนึบๆใช่ไหมคะปลามันจะมีรสคาวด้วยหรือบางทีแบบถ้าทำไม่ดีเจอก้างอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยชอบอะค่ะก็จะชอบทอดมันหมูมากกว่าหน้าตามันจะคล้ายๆทอดมันปลาผสมกับหมูก้อนทอดกระเทียมอะค่ะตัวรูปทรงเหมือนหมูก้อนทอดกระเทียมแต่ว่าตัวเนื้อคล้ายๆทอดมันปลาเพียงแต่ว่าความที่เป็นเนื้อหมูมันก็จะกระด้างกว่าปลาใช่ไหมคะมันก็จะหน้าตาเป็นแดงๆเหมือนทอดมันเลยค่ะแต่ว่าถ้าสูตรถ้าสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขาจะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปด้วยค่ะเวลาเอาลงไปทอดมันก็จะมีปลายใบมะกรูดแหลมๆออกมากรอบๆเกรียมๆนิดนึงแต่ว่ายุคปัจจุบันเขาก็มีการปรับไปให้ใกล้เคียงกับทอดมันปลาก็คือใส่ถั่วฝักยาวลงไปเพิ่มด้วยซึ่งแต่ก่อนไม่มีก็รสชาติมันก็จะคล้ายๆหมูก้อนทอดกระเทียมนั่นแหละค่ะแต่ต้องมีความเผ็ดแล้วก็มีความกรุบกรุบของเนื้อมะพร้าวที่เวลาลงไปทอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์คล้ายๆทอดมันกุ้งอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะต้องตีให้แบนคล้ายๆทอดมันปลาเพราะว่าถ้าหนามากเนี่ยเวลาทอดข้างในมันจะไม่สุกอะค่ะต้องตีให้แบนนิดนึงตรงกลางจะต้องแบบคล้ายๆเสมอกลางจะไม่พองเหมือนหมูก้อนทอดกระเทียมเนาะหมูก้อนทอดกระเทียมตรงกลางมันจะพองนิดนึงใช่ไหมคะมันจะนูนๆกว่าแต่นี้เราต้องทำให้แบนนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาทอดข้างในจะได้สุกเท่ากันไซส์ก็คล้ายๆทอดมันกุ้งหมูก้อนทอดกระเทียมประมาณนั้นค่ะก็คือกินได้ประมาณ 2-3 คำใน1ชิ้นประมาณนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทำก้อนใหญ่มันก็จะไม่สุกต้องทำให้มันพอดีความพิถีพิถันของทอดมันหมูทุกชิ้นนะคะนอกจากการตำพริกแกงเองแล้วก็ขูดมะพร้าวเองแล้วเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายก็ยังต้องทำสิ่งนี้เองอีกค่ะสมัยก่อนอีกนะคะน้ำมันเนี่ยเราก็ไม่ใช้น้ำมันพืชเนาะตอนเด็กๆคุณแม่ก็จะต้องซื้อมันหมูมาแล้วก็เจียวเสร็จแล้วก็ต้องใส่หม้อแล้วก็จะใช้ก็ตักเอามาทำตักหมดแล้วก็ไปซื้อมาเจียวใหม่ไม่เคยเจอน้ำมันพืชเลยค่ะน้ำมันพืชนี่น่าจะมาทีหลังมากๆเลยคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะในสมัยก่อนคนไทยอ่ะน้ำมันใช้น้ำมันที่เจียวเองนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตปกติของคนทุกภาคในอดีตเลยนะคะที่จะนำมันหมูเนี่ยมาเจียวเพื่อเอาน้ำมันไปทอดหรือว่าผัดอาหารค่ะเรื่องราวถัดไปเราจะพาเจาะเข้าไปถึงวิถีการทำครัวของคนอีสานในสมัยก่อนนะคะมาฟังกันค่ะว่าเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคุณนางพอจะเป็นคำตอบของหลายๆเมนูที่เราคุ้นเคยกันบ้างหรือเปล่าวิถีชีวิตคนอีสานส่วนใหญ่เราจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นด้วยมั้งคะแล้วก็กลับเข้าบ้านอีกทีก็คือตอนเย็นใช่ไหมอย่างที่บ้านเนี่ยถึงว่าที่บ้านจะค้าขายอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทำไร่ทำนาแต่ก็แทบจะไม่ต่างกันก็คือเราจะทำอาหารเช้าเพื่อที่จะไปใช้ทานในมื้อกลางวันได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาหารของคนอีสานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกะทิปนนะคะพวกเมนูแกงเผ็ดหรือแกงอะไรที่มีกะทิเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มาทีหลังก็คือทำเช้าแล้วก็ทำอย่างเดียวนะคะเพราะว่าประหยัดเวลาถ้าทำแกงอ่อมก็แกงอ่อมหม้อหนึ่งกินเช้าเสร็จก็เหลือไปทานกลางวันถ้ามีมื้อเย็นก็ค่อยทำกันใหม่แต่ถ้าเหลือไปถึงมื้อเย็นก็อุ่นทานมื้อเย็นแต่ส่วนใหญ่มื้อเย็นก็จะทำเมนูใหม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเสียเวลากับการทำอาหารหลายอย่างนะคะครอบครัวหนึ่งก็จะมีกับข้าวอย่างมากเลยไม่เกิน2อย่างแต่ที่บ้านในส่วนใหญ่จะแค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่ในสำรับตรงกลางแล้วทุกคนก็นั่งล้อมวงทานด้วยกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้เวลาในครัวมากต้องรีบออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลาบก้อยน้ำตกแกงอ่อมแกงหน่อไม้แกงเห็ดถ้าเป็นเมนูพวกแกงเหล่านี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือน้ำปลาร้าใช่ไหมคะสมัยก่อนน้ำปลาร้าแต่ละบ้านก็จะทำเองนะคะก็คือหมักไว้ในไหหมักนี่ปลาอะไรอร่อยเขาก็จะเลือกกันอีกนะคะอย่างคุณแม่นี่จะชอบปลาหมอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นปลาหมอแล้วก็พอหมักได้ที่เขาก็จะตักแค่น้ำมาใส่กระปุกไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราทำกับข้าวจะได้แบบหยิบใช้ได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีไหปลาร้าประจำบ้านอยู่หนึ่งไหอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาร้ามันจะมีความหอมและมีความเค็มที่น้ำปลาทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแทบทุกบ้านเนี่ยจะทำอาหารเองเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยค่ะถ้าวันไหนที่มันเป็นเมนูพิเศษสำหรับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรู้สึกมันเป็นอาหารพิเศษเราก็จะตักไปแบ่งเพื่อนบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันอะไรเงี้ยอย่างตัวเองด้วยความที่บ้านเป็นร้านค้าเป็นทาวน์เฮาส์เพื่อนบ้านก็จะติดกันแบบหลายหลังใช่ไหมคะเราก็จะเวลาเราทำเป็นหม้ออย่างเงี้ยมันก็จะแบบเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะตักใส่ถ้วยไปให้บ้านนี้ด้านทางซ้ายบ้านทางขวาเวลาเขาเอาถ้วยมาคืนเนี่ยเขาก็จะไม่คืนถ้วยเปล่านะคะเขาก็จะนำอาหารที่บ้านเขาปรุงนะคะกลับมาแลกกลับมาคืนเราเป็นแบบนี้ตลอดคือไม่ได้บ่อยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราทำพิเศษเอาแบ่งไปบ้านนี้นิดนึงอันนี้ทั้งคาวทั้งหวานนะคะบางทีทำของขนมหวานแกงบวชนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตักแปะแล้วเมื่อเราได้รับเราจะเอาชามาคืนเปล่าๆก็ไม่ได้ก็ต้องแบบมีอาหารที่ครอบครัวเราทำคืนกันด้วยต้องเป็นครอบครัวเราทำด้วยนะคะไม่ใช่อาหารที่เราซื้อมาแล้วก็เราใส่ชามาให้เขาอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบที่บ้านรสชาติบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ครบรสของภูมิลำเนาสมกับเป็นชื่อของ Flavor of Hometown นะคะคุณนางก็เลยเล่าให้เราฟังต่อค่ะถึงประเพณีประจำจังหวัดที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็โด่งดังเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะที่เป็นเครื่องยืนยันความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนคนอุบลราชธานีรวมถึงยังเป็นประเพณีที่สะท้อนความเกี่ยวข้องของผู้คนกับศาสนาพุทธไว้อย่างแนบแน่นเลยทีเดียวละค่ะเราเพิ่งมารู้ทีหลังเนาะว่างานแห่เทียนพรรษาที่บนเนี่ยมันเป็นงานใหญ่มากน่าจะใหญ่ที่สุดของประเทศแต่ในตอนเด็กๆที่เรารับรู้ก็คือว่าเมื่อถึงงานแห่เทียนพรรษาเนี่ยแต่ละอำเภอก็จะประดิษฐ์ต้นเทียนเพื่อเอาไปประกวดในตัวเมืองแต่กว่าที่จะไปถึงวันนั้นได้เนี่ยช่างแต่ละอำเภอเขาก็จะมีการจัดเตรียมซึ่งใช้เวลามากกว่า3เดือนเนาะตั้งแต่ว่าออกแบบว่าเราจะทำต้นเทียนเป็นรูปอะไรเอาเทียนมาล้อมซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยบางทีเราก็จะตามคุณพ่อไปวัดเนาะว่าทำบุญวันไหนที่เราว่างคือช่างเนี่ยเขาจะไปทำที่วัดกินนอนที่วัดเลยเราก็จะเห็นโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วสวยจังเลยและพอทำเสร็จแล้วสมมติว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่จะต้องนำต้นเทียนไปถึงตัวเมืองขบวนที่ขนเทียนพรรษาจากอำเภอค่ะก็จะค่อยๆเคลื่อนไปตามถนนสายหลักซึ่งสมัยก่อนมันก็มีเส้นเดียวเนาะก็จะผ่านหมู่บ้านกว่าจะไปถึงตัวเมืองนี่แบบถ้าเป็นเทียนพรรษาก็จะ3ชั่วโมงเลยเพราะต้องไปอย่างช้าๆคือถ้าวิ่งเร็วมันอาจจะหักนะคะความช้าเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่เส้นทางมารอดูว่าเออวันนี้วัดของอำเภอเราส่งต้นเทียนแบบไหนไปนะร้านรวงส่วนใหญ่ก็จะหยุดนะคะในอำเภอในอะไรเงี้ยคนก็จะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองอย่างเราเองคุณแม่ก็พานั่งรถโดยสารรถโดยสารนี่ก็จะแน่นเลยเพื่อที่จะไปดูเพราะว่าในขบวนแห่มันก็จะมีทั้งการฟ้อนรำมีดนตรีมีเทียนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะเฝ้ารอว่าเอ้ยของอำเภอเราอยู่ขบวนที่เท่าไหร่ใช่ถ้าไปในแบบปัจจุบันเราก็จะไปเหมือนแบบนักท่องเที่ยวละเราก็จะไม่ค่อยความที่เราไม่ได้อยู่อุบลมาพักใหญ่แล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้จักผู้คนแล้วนะว่าอันนี้ใครอันนี้ใครอะไรเงี้ยแต่ก็จะยังมีอยู่ว่าเอ้ยรอดูว่าต้นเทียนของอำเภอเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องคนในขบวนอย่างเงี้ยก็จะเราก็จะไม่มีความเชื่อมโยงตรงนี้แล้วค่ะเห็นว่าอำเภอของพี่นางนี่คือชนะค่อนข้างบ่อยใช่ได้รางวัลค่อนข้างบ่อยใช่ช่างแกะสลักอำเภอเดชอุดมอะค่ะเขาจะมีกฎอยู่ว่าถ้าวัดไหนที่ชนะในปีนี้ปีหน้าห้ามส่งเข้าประกวดเพื่อเปิดโอกาสให้วัดอื่นได้รางวัลแต่ว่าให้เอาต้นที่ชนะในปีนี้มาโชว์ในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีว่า
ช่างของเราถ้าปีนี้ชนะปีหน้าเขาไม่ได้ทำเขาก็จะโดนอำเภออื่นซื้อตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปจ้างทำให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะมีการซื้อตัวช่างกันตั้งแต่สมัยอดีตแล้วถึงได้ทราบว่าช่างที่อำเภอเด็ดอุดมของเราเนี่ยค่อนข้างมีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมีการสืบทอดกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ถามก็คือก็ยังแบบเป็นที่จับตาอยู่เวลาที่จะถึงงานครับทุกคนก็จะรอดูว่าอำเภอนี้ปีนี้จะแบบฝีมือขนาดไหนแล้วยังอยู่ในแบบท็อป5ของขบวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2444จังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดแห่เทียนพรรษาครั้งแรกตามดำริของกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่5มาถึงตอนนี้พุทธศักราช2565ก็นับว่าประเพณีแห่เทียนพรรษามีมายาวนาน121ปีแล้วค่ะจากหนึ่งในประเพณีที่มีเพียงคนในจังหวัดเท่านั้นที่จะมีส่วนร่วมสู่หนึ่งในประเพณีที่คนทุกพื้นที่ควรได้มีโอกาสไปสัมผัสค่ะทั้งความตระการตาของต้นเทียนความคึกคักของบรรยากาศที่รับรองได้ว่าประสาทสัมผัสทั้ง5จะถูกเปิดรับศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเต็มอิ่มแน่นอนค่ะเรื่องราวถัดไปคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่เราเนี่ยอาจจะเคยสงสัยกันบ้างนะคะว่าทำไมอาหารหลายๆเมนูที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนี้อย่างก๋วยจั๊บยวนและแหนมเนืองถึงมีต้นตำรับจากประเทศเวียดนามเรามาฟังข้อเท็จจริงจากคุณนางกันค่ะเขาเกิดสงครามกลางเมืองที่ช่วงสงครามเย็นมีความแตกต่างทางด้านลัทธิคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยเกิดความขัดแย้งภายในประเทศคนกลุ่มหนึ่งก็เลยเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาทางไทยซึ่งในสมัยก่อนทางที่สั้นและข้ามง่ายที่สุดก็คือนครพนมก็คนเวียดนามหรือลาวก็จะข้ามจากทางนั้นมาทางฝั่งไทยแล้วก็อพยพลงมาเรื่อยๆนครพนมแล้วก็ล้อแม่น้ำโขงลงมาจนถึงอุบลนะคะกลายเป็นชุมชนคนเวียดนามในจังหวัดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หาข้อมูลมาตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะคะก็คือว่ายุคที่จอมพลป.เป็นนายกใช่ไหมคะก็จะมีนโยบายที่เน้นความเป็นไทยพลเมืองที่มีเชื้อสายเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชั้น2มั้งคะก็จะถึงขั้นมีการออกกฎหมายว่าห้ามเคลื่อนย้ายต้องอยู่ในพื้นที่5จังหวัดนี้เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงใช่ไหมคะนครพนมสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีไม่แน่ใจอีกจังหวัดนั้นคืออะไรก็พอเขาเข้ามาตั้งชุมชนก็นำอาหารประจำชาติมาด้วยแหนมเนืองกับหมูยอเนี่ยน่าจะเป็นอันหลักที่ยังตกทอดถึงปัจจุบันซึ่งถึงแม้มันจะต่างจากในเวียดนามจริงๆแต่ว่าก็ลากจริงๆก็มาจากคนเวียดนามที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดแถบแม่น้ำโขงอะค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคนเวียดนามที่อยู่ในอุบลเองเนี่ยก็แทบจะกลืนเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะคะทุกคนก็มีกิจการมีลูกหลานที่เติบโตในอุบลแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเป็นคนอุบลหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีท่าทีแบบในอดีตแล้วค่ะค่อนข้างเป็นเด็กเรียนเก่งตั้งแต่เด็กตั้งใจเรียนพอม.1เราก็สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้ก็คือมาเรียนในตัวอำเภอเมืองตั้งแต่ม.1จนจบม.6เลยพอจบม.6เราก็สอบได้โควต้าขอนแก่นนะคะแต่ว่าเราก็สละสิทธิ์เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากมาเรียนในมหาลัยในกรุงเทพก็บังเอิญว่าสอบติดที่ธรรมศาสตร์ในปี2534นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพซึ่งคณะที่สอบติดก็คือวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเวลาจบออกมาก็ต้องทำงานสื่อใช่ไหมคะพี่จบในปี38ซึ่งยุคนั้นเนี่ยสื่อท้องถิ่นยังมีไม่มากแล้วก็อาชีพสื่อมวลชนในต่างจังหวัดมันยังไม่มากกว่าปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรียนจบมามันก็เลยยังต้องหางานทำในกรุงเทพต่อทำไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวก็เลยอยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็น่าจะประมาณ20กว่าปีเท่ากับใช้เวลาในกรุงเทพมากกว่าที่อยู่บนแล้วแต่ว่า
สมมติว่าถ้าเทียบสัดส่วนอายุเราขนาดนี้นะคะจำนวนเวลาที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยยาวกว่าจำนวนเวลาที่เราอยู่ในอุบลในอุบลเราจบแค่18ใช่ไหมคะจบม.68แต่ว่าที่น่าแปลกก็คือว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนกรุงเทพเรากลับมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนอุบลพอถึงเนี่ยเทศกาลอะไรเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับบ้านที่อุบลเวลาใครถามว่าเป็นคนที่ไหนทั้งที่เรามีบ้านที่กรุงเทพทะเบียนบ้านเราเป็นคนกรุงเทพแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นกรุงเทพเราไม่บีลองทูแบงคอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเจออะไรในกรุงเทพที่มีงานที่เกี่ยวกับคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันบรรยากาศบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอินเราก็จะแบบอยากนั่งฟังอยากซึมซับอยากสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยแค่ได้ยินเสียงโปงลางแว่วมาก็กระเถิบตัวเข้าไปนั่งฟังใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าแปลกเหมือนกันว่า18ปีในช่วงแรกเนี่ยมันก่อร่างเป็นเราแบบไหนอะไรเงี้ยทำไมเวลาหลังจากนั้นมันถึงไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกก่อนหน้านี้ได้คิดว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นไหมปอเป็นไหมปอเป็นค่ะตอนพี่นางเล่าเมื่อกี้มันคือเรื่องของปอเลยที่ไปเทศกาลอาหาร4ภาคแล้วมันก็จะมีซุ้มอาหารอีสานแล้วมันก็จะมีการแสดงหมอลำปอไปนั่งตั้งแต่1ทุ่มอ่ะถึง4 5ทุ่มใช่ไหมใช่ไหมคือเรารู้สึกแบบเวลานั่งดูนะมันจะมีภาพนู่นนี่นั่นลอยขึ้นมาด้วยไหมป๊อปป๊อปป๊อปขึ้นมาเพลงนี้เพลงนั้นภาพเราในตอนเด็กที่เราอยู่บ้านนอกของเราอะไรอย่างเงี้ยใจว่า Off Home Town Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast